ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไป SMS นะคะก็ฝากค่ะคุณผู้ชมด้วยนะใครหลายๆคนถามถึงเรื่องของการอบรมกสิณไฟเข้ามานะคะหลายท่านเพิ่งจะติดตามชมรายการก็มีหรือว่าหลายท่านที่ได้มาปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะมีกิจกรรมในการอบรมกสิณไฟเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะคะในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนะคะที่นี่เลยมิราเคิลกันตนาบางใหญ่กสิณไฟกสิณดินนะฮะในการที่เรานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิเนี่ยเป็นผลดีต่อเรื่องสุขภาพปรมัยเป็นเรื่องของความจำเป็นเรื่องของการสร้างบุญใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของการน้อมนำบุญกุศลเนี่ยน้อมถวายเป็นพระกุศลนะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราในหลวงรัชกาลที่9นะพระองค์ท่านนะจะได้เสด็จสู่สวรรคตะไลแล้วก็จะได้รวมจิตรวมใจให้เป็นคนดีของสังคมเป็นบุญเยอะนะฮะเป็นบุญสายตรงฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สตูดิโอกัตนาบางใหญ่เลยก็คือจะนั่งกันอยู่ที่นี่เลยใช่ครับนะฮะแล้วมีเนื้อหาดีๆเรื่องราวดีๆที่ไม่เหมือนครั้งแต่ละครั้งเป็นการเสริมธาตุเป็นการเน้นเดินธาตุทั้ง4ใครที่ป่วยเจ็บใครที่อยากต้องการฝันกำลังใจหรือป่วยขั้นสุดท้ายมะเร็งหรือป่วยต่างๆสุขภาพไม่ดีมีความเครียดเยอะแนะนำเลยครับมาร่วมบุญสร้างกุศลเป็นการต่อยอดที่ดีได้ทีเดียวนะไม่เสียสตังค์สักบาทมีคอฟฟี่เบรกมีอาหารการกินโดยถ้าไม่ต้องเสียสตังค์เสียแต่ค่ารถเมล์เสียแต่ค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆแล้วผมก็จะมีวัตถุมงคลเล็กๆน้อยๆมอบท่านผู้ชมในฐานะเป็นคนดีของครัวถานะครับก็เวลานะคะก็ช่วงประมาณ10นาฬิกานะคะถึง12นาฬิกาเองส่วนใครที่สนใจอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคือไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ค่ะถ้าใครมีความตั้งใจก็เดินทางมาเจอกันได้นะคะที่กัตนาบางใหญ่แห่งนี้หรือว่าใครอยากสอบถามมากกว่านี้0851293697แล้วก็0831997972เราเจอกันวันเสาร์ที่ถึงนี้เลยใส่เสื้อสีดำนะฮะไม่จำเป็นต้องใส่สีขาวนะสีขาวหรือสีดำก็ได้นะครับแต่อยากให้ใส่เสื้อสีดำมาแล้วพร้อมกันสร้างสรรค์คุณงามความดีแด่พ่อหลวงเราใช่ค่ะแล้วก็ได้ทุกอายุทุกเพศทุกวัยตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะถึงนะฮะอายุ100ปีค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยทุกท่านที่มาแล้วไม่ใช่แค่ว่าคนไทยอย่างเดียวเผื่อว่าใครที่มีเป็นเพื่อนชาวต่างชาติก็จะมาร่วมกันอบรมกสิณไฟก็ได้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันเขาบอกว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วนะคะปฏิบัติเรื่อยๆบางคนเรื่องของสุขภาพนะเจ็บป่วยสุขภาพเนี่ยบางครั้งจิตใจเราก็เป็นสิ่งสำคัญครูจะบอกเสมอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะเมื่อเรามีจิตที่เป็นสมาธิมีกำลังใจที่ดีแล้วเนี่ยร่างกายเราเองก็จะกับฟื้นฟูโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันโชคลาภจะมาเองสุขภาพดีกายดีนะฮะเขาบอกว่าบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดึงดูดเรื่องของทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะทรัพย์ภายนอกจะมาเองเอาละนะครับนะตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้หลายท่านส่ง SMS เข้ามาเยอะเลยจริงๆนะคะฉะนั้นส่งเข้ามาอยากได้ลายเซ็นก็ระบุเข้ามาด้วยนะคะว่าขอลายเซ็นแจกไปเล่มนะฮะลายเซ็นผมไม่ใช่ว่าผมว่าอุปพูดมาอะไรก็ไม่ทราบนะฮะมันมีหลักการแล้วเดี๋ยวพอช่วงสัปดาห์หน้าก็จะบอกเรื่องราวของลายเซ็นอีกครั้งนึงนะเป็นหลักการที่ประเภทว่าลายเซ็นอย่างไรเขียนอย่างไรเขียนแล้วชีวิตคล่องตัวการเงินที่ดีขึ้นนะฮะเรื่องราวอยู่ในนี้เลยครับนะฮะมาจากสมองผมนี่แหละฮะนะครับเล่มนี้เลยแล้วบอกเลยค่ะว่าศิลปินนักแสดงหลายคนนี่ปรับเปลี่ยนลายเซ็นกันไปอาจารย์ธนิตไกรเปียนนะรัชนกศิโรพันธ์โอ้โหเยอะแยะครับแล้วก็พี่นี่เดี๋ยวพี่เสถียรทำมือค่ะนะครับมีหลายท่านเลยเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนลายเซ็นกันไปจะได้ทราบด้วยนะจักรินอยากเปลี่ยนไหมจักรินจากพะเยาบอกว่าการเงินติดขัดตลอดเลย6499ล่วงครับแป๊กเรื่องเงินเลยแล้วติดชะนักเรื่องการเงินต้องระวังนิดนึงการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ดีแต่เพียงว่าถ้าเผลอปุ๊บเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะคุณติดลบนะเรื่องการเงินต้องระวังเป็นพิเศษนะครับติดขัดแล้วไม่พอยังบอกว่าจะก่อนหนี้เดิมเสริมหนี้เก่าด้วยฉะนั้นคุณจักรินก็ต้องระวังสิครับนะฮะอย่าไปลงทุนต่อแล้วก็ดูทิศทางดีๆนะทิศทางลมดีๆด้วยนะครับจะไปได้ดีไปได้สวยจากพะเยานะครับ SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะไปนะไปทางเหนืออีกนะครับไปวัดแพะใต้เนี่ยตามสัญญาที่น่าลำพังนะครับถ้าหลวงพ่อชมรายการอยู่ก็ต้องบอกด้วยต้องมานะครับคุณบัญชาค่ะบอกว่าเรื่องของการงานนี่ไม่ก้าวหน้ายอดขายก็ไม่กระเตื้องโอ้โหครับขอบารมีอาจารย์ค่ะช่วงนี้หลายเศรษฐกิจหลายธุรกิจเนาะก็จะมีปัญหาเรื่องของการสินค้าลงการจัดจำหน่ายก็มีฉะนั้นเราดูสิครับว่ามันไม่ใช่ก็ชะลอตัวดูทิศทางนิดนึงแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณระวังนิดนึงกับเรื่องของเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะจะออกเพราะว่าทรัพย์เกิดขึ้นจากพี่บ้างน้องบ้างนะฮะมันไม่เพียงพอต่อการดูแลเท่าไหร่เลยขอบารมีผมได้ไหมครับบารมีผมมีอยู่แต่ให้คุณมั่งมีแล้วกันกลับไปร้านเท่าพันธวีที่มีอยู่แล้วกันนะครับไม่ใช่นี่นะแต่เป็นเงินสดนะครับคุณบัญชาครับ
SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปุณิสานะคะบอกว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าต้องไหว้อย่างไรเลขบ้าน899/36ค่ะนะครับต้องไหว้นะเทพเจ้าพุธกลางคืนก็คือพระราหูนะฮะบูชานะสักการะพระราหูนะถึงแม้จะเกิดวันศุกร์ก็ตามเพราะช่วงนี้ชะลอตัวแล้วก็มักจะมีเรื่องราวของอุบัติเหตุเล็กๆนะครับกับการที่เสียทรัพย์โดยไม่คาดการไว้แนะนำเลยนะครับว่าทำสิ่งใดก็ตามนะฮะจะทำให้คุณเสริมบารมีได้ก็คือบูชาพระราหูในช่วงนี้นะฮะไหว้สักการะขอพรจะเสริมสิริโชคมงคลชัยให้คุณปุณิสาแล้วก็ลายเซ็นนี้ด้วยครับอยากฝากคุณปุณิสาสักนิดนึงถ้ามีโอกาสเปลี่ยนลายเซ็นบ้างก็จะดีนะครับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับนะแล้วก็ต้องย้ำด้วยนะใครที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเองต้องเขียนจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจะจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มีละโคชาแนลนะคะเพื่อจะได้นำลายเซ็นนั้นกลับไปปรับเปลี่ยนใช้แล้วไม่ใช่แค่ว่าลายเซ็นจะปรับเปลี่ยนใช้ได้อย่างเดียวนะต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยนะคะแล้วก็คงต้องบอกคุณผู้ชมหลายๆคนด้วยว่าใครที่เพิ่งชมรายการกันนะเรื่องราวดีๆแบบนี้ความเข้มข้นแบบนี้ติดตามเลยค่ะรับรองว่าจะได้รับทราบอะไรมากกว่านี้แน่นอนนะ SMS ต่อมาเลยดีกว่าค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณนิรันนะคะบอกว่าการเงินขัดสนมากเงินที่เขายืมไปเนี่ยจะได้คืนหรือเปล่าเขาบอกว่าจะให้คืนแต่ก็ไม่ให้คืนเขาผัดแล้วก็ผ่อนไปนะครับดอกก็ไม่ได้ต้นก็จะหายละลายไปในที่สุดครับรออีกนานไหมก็รอก่อนนะฮะเขาคงนัดว่ารอก่อนนะครับรอไปอีกนิดนึงครับก็ต้องรอแล้วบ้านใหม่ต้องรออีกนานไหมคะเนี่ยนะมีบ้านด้วยมีบ้านด้วยบอกว่าบ้านใหม่ต้องบ้านใหม่ไม่ต้องรอไอ้เรื่องนี้รอแต่บ้านใหม่นะคงไม่ต้องรอนานเพราะว่าทิศทางของคุณเริ่มจะเข้ามาแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วเรื่องบ้านนะครับจ้ะนะเอาล่ะนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS แบบนี้ระบุชื่อนามสกุลระบุข้อความระบุจังหวัดกันเข้ามาที่422-1606บอกแล้วนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์ไปหนึ่งท่านในการแจกหนังสือพรุ่งนี้อีก3เล่มนะยังมีอยู่รอซะแล้วพรุ่งนี้ยังคงแจกต่อเนื่องนะฮะพรุ่งนี้แจกต่อเนื่องเรื่องราวของลายเซ็นดีๆเล่มนี้ให้ฟรีไม่มีเงื่อนไขค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการอบรมกสิณไฟด้วยนะคะหลายท่านที่เป็นแฟนรายการใหม่ๆยังไม่เคยได้รู้จักการนั่งสมาที่กรรมฐานเลยนะคะว่าต้องนั่งอย่างไรปฏิบัติแบบไหนนะคะครั้งนี้เหมือนทุกๆครั้งคือฟรีๆไม่เสียสตางค์ค่ะครัวถาตั้งใจที่จะอบรมแล้วก็เผยแพร่นะคะในเรื่องของการอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินเนี่ยเพื่อถวายค่ะเป็นรับพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ให้กับทุกๆคนด้วยนะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมการน้อมใจกันไม่ต้องลงทะเบียนนะคะมากันมาเจอได้เลยวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนนั่นเองครั้งนี้มีการเดินธาตุนะครับเพราะว่านั่งเราจะไม่นั่งแล้วใช้วิธีการเดินกสิณนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับจ้ะเอาล่ะนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงวันนี้เมื่อละครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ